บลิงเคนหารือสนับสนุนยูเครนในการเยือนโปแลนด์ในขณะที่รัสเซียโจมตีศูนย์กลางการขนส่งและทางเดินรถไฟของยูเครนใกล้แนวรบสำคัญแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาจะพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลโปแลนด์ในวันพฤหัสบดีเพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนในการต่อสู้กับรัสเซียและการขยายความร่วมมือด้านการป้องกันของสหรัฐอเมริกากับวอร์ซอนักการทูตระดับสูงของวอชิงตันเดินทางไปยังโปแลนด์ซึ่งเป็นพันธมิตรของเนโต้หลังจากที่การเยือนกรุงเคียฟเมื่อวันพุธโดยพวกเขาได้รับฟังคำอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ยูเครนที่ต้องการอนุญาตให้ยิงขีปนาวุธที่ชาติตะวันตกส่งมาให้เข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้ลึกขึ้นบิงเคนมีกำหนดพบกับนายกรัฐมนตรีของโปแลนด์โดนัลด์ทรัสประธานาธิบดีอันเจดูดาและรัฐมนตรีต่างประเทศตามรายงานของสำนักข่าวของพวกเขาผ่านไปแล้วกว่า2ปีครึ่งนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มบุกรุกยูเครนกองกำลังของยูเครนกำลังถูกกดดันในสนามรบโดยศัตรูที่มีอาวุธที่ดีกว่าและตัวใหญ่กว่าในขณะที่พวกเขาพยายามต่อต้านการเข้ามาของรัสเซียทางตะวันออกซึ่งมอสโกกำลังเน้นการโจมตีอยู่ในความพยายามที่จะยึดคืนความคิดริเริ่มบางส่วนและเบี่ยงเบนกองกำลังของรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้วเคียฟได้ส่งกองทหารเข้าไปในดินแดนของรัสเซียทางแคว้นครุฑแต่ความคืบหน้ากลับหยุดชะงักหัวหน้าสำนักงานนโยบายระหว่างประเทศของสำนักงานดูดากล่าวว่าการหารือกับบิงเคนนั้นเน้นไปที่การรักษาความปลอดภัยของปลีกตะวันออกของโปแลนด์ด้วยการลุกรานยูเครนของรัสเซียทำให้การป้องกันประเทศมันเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับแรกสำหรับสมาชิกทางตะวันออกของพันธมิตรเนโต้ในขณะที่โปแลนด์ก็พยายามที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กลับพรมแดนและแบ่งปันกับเบลารุสและรัสเซียความสัมพันธ์ระหว่างโปแลนด์กับรัสเซียเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่มอสโกได้ส่งทหารหลายหมื่นนายเข้าไปในยูเครนเพื่อนบ้านของเขาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022วอร์ซอได้เพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมเพื่อเติบโตและคาดว่าจะมีการใช้จ่ายด้านกลาโหมในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี2025ที่ 186,600 ล้านสลอตีหรือ47,950 ล้านดอลลาร์สหรัฐกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริการะบุในวันอังคารว่าคาดว่าการเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานมันจะเป็นหัวข้อในการหารือระหว่างบริษัทความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์สำหรับพลเรือนรวมไปถึงการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของโปแลนด์จะอยู่ในวาระการประชุมอีกด้วยในขณะเดียวกันการโจมตีของรัสเซียประสบเหตุกับไฟฟ้าดับน้ำประปาในศูนย์กลางรถไฟฟ้าทางตอนเหนือของยูเครนทำให้การกระจายน้ำในเมืองโปโคฟที่อยู่ทางตะวันออกของยูเครนถูกตัดขาดเมื่อวันพฤหัสบดีส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักด้านหลังของแนวรบในขณะที่พวกเขาพยายามรุกคืบเข้าไปในสนามรบผ่านไปแล้วกว่า2ปีครึ่งนับตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนสงครามในยูเครนอยู่ในช่วงวิกฤตโดยมอสโกโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนเป็นประจำในขณะที่กองทหารได้พยายามยึดครองพื้นที่ในดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนทั้งหมดให้ได้สหรัฐอเมริการะบุว่าอิหร่านได้ส่งขีปนาวุธพิสัยไกลหลายร้อยลูกให้กับรัสเซียซึ่งนับเป็นการยกระดับความรุนแรงขึ้นอย่างมากในขณะที่มอสโกก็ได้เตือนชาติตะวันตกไม่ให้เปิดไฟเขียวให้โจมตีรัสเซียด้วยขีปนาวุธจากชาติตะวันตกในระยะไกลและเตือนว่าชาติตะวันตกจะตอบโต้กองกำลังของรัสเซียกำลังได้พื้นที่เพิ่มในบางส่วนของยูเครนทางตะวันออกรวมทั้งโปโคฟโดยการยึดครองดังกล่าวอาจจะทำให้มอสโกสามารถเปิดแนวโจมตีใหม่และทำให้การขนส่งทางโลจิสติกของยูเครนทางตะวันออกมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นผู้ว่าการภูมิภาคโดเนตส์กล่าวว่าสถานีสูบน้ำหยุดทำงานเนื่องจากการสู้รบอย่างหนักทำให้น้ำประปาของเมืองโปโคฟถูกตัดขาดเขากล่าวว่าไม่สามารถที่จะซ่อมมันได้อย่างรวดเร็วและได้เรียกร้องให้พลเรือนอพยพออกจากเมืองอีกครั้งสถานการณ์กำลังลำบากและจะไม่ดีขึ้นในเร็วๆนี้ดังนั้นฉันจึงขอให้คุณอพยพอีกครั้งวาดิมฟิลาสกินเจ้าหน้าที่ที่ระบุถ้อยแถลงการบนแอปส่งข้อความเทเลแกรมเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายสำคัญหลายสายผ่านภูมิภาคโดเนตส์
และมีเส้นทางรถไฟยังขาดแคลนไฟฟ้าและแก๊สที่ใช้ในการทำอาหารและทำความร้อนอีกด้วยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้กล่าวโมเมนตัมของรัสเซียชะลอตัวลงในพื้นที่ใกล้กับโปคอฟแต่กองกำลังของมอสโกได้กดดันลงใต้จากแนวโจมตีดังกล่าวและปิดล้อมเมืองยูเครนที่อยู่ใกล้เคียงโดยรายงานข่าวกรองโอเพนซอร์สจากนักวิเคราะห์ของกลุ่มดีฟอสเตดของยูเครนได้ระบุกองทัพยูเครนระบุว่ากองกำลังของตนเองในแนวรบคูลาคิฟซึ่งรวมไปถึงยูเครนด้วยยังคงยับยั้งกองกำลังของมอสโกต่อไปรัสเซียพยายามฝ่าแนวรบของยูเครนในพื้นที่ดังกล่าวถึง23ครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาบล็อกเกอร์ด้านการทหารของรัสเซียบางคนกล่าวว่ากองกำลังของมอสโกเกือบจะยึดครองยูเครนได้แล้วซึ่งก่อนสงครามมีประชากรราวๆ 10,000 คนแต่อย่างไรก็ตามรัสเซียไม่ได้รายงานความคืบหน้าทันทีเกี่ยวกับการรุกคืบในพื้นที่ดังกล่าวหลังจากที่ต้องเสียเปรียบในภูมิภาคตะวันออกมาหลายเดือนในที่สุดกองทัพของยูเครนก็ได้เปิดฉากโจมตีในภูมิภาครูสของรัสเซียแบบกระทันหันเมื่อเดือนที่แล้วโดยสามารถยึดอำนาจในสงครามและเบี่ยงกองกำลังของรัสเซียออกจากทางภูมิภาคตะวันออกได้อย่างรวดเร็วแต่อย่างไรก็ตามรัสเซียก็ยังคงเดินหน้ากดดันทางภาคตะวันออกโดยผู้บัญชาการของรัสเซียกล่าวเมื่อวันพุธว่ากองกำลังของพวกเขาสามารถยึดฐานที่ตั้งราวๆ10แห่งในภูมิภาคครูสคืนมาได้จากการโจมตีตอบโต้กลับยูเครนไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อคำกล่าวอ้างของรัสเซียและสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ไม่สามารถที่ตรวจสอบรายงานในสนามรบได้อย่างเป็นอิสระในเมืองโคโนทอฟซึ่งเป็นศูนย์กลางทางรถไฟในภูมิภาคซูมีซึ่งเคียฟใช้เป็นจุดพักในการบุกรุกข้ามพรมแดนรายงานความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีของโดรนรัสเซียในช่วงกลางคืนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าวว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย14รายจากการโจมตีซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและทำให้ไฟฟ้าในชุมชนถูกตัดขาดเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังดำเนินการฟื้นฟูพลังงานไฟฟ้าในเมืองซึ่งมีประชากรก่อนสงครามประมาณ 83,000 คนเจ้าหน้าที่ในภูมิภาคดังกล่าวกล่าวว่ามีเหตุเกิดระเบิด10ครั้งในระหว่างการโจมตีและนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาวะวิกฤตในขณะนี้พนักงานด้านพลังงานกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อจัดหาไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลและระบบประปาเขากล่าวเมื่อเช้าในวันพฤหัสบดีกองทัพอากาศระบุว่าการโจมตีที่โคโนทอฟมันเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีของรัสเซียโดยใช้โดรน64ลำโดยสามารถยิงโดรนเหล่านี้ตกได้ถึง44ลำใน9ภูมิภาคการโจมตีลักษณะนี้เกิดขึ้นแทบทุกคืนนับตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022แม้ว่ายูเครนจะมีอาวุธด้อยกว่ามากและไม่มีคลังขีปนาวุธพิสัยไกลจำนวนมากแต่ยูเครนก็พยายามที่จะตอบโต้รัสเซียด้วยการยิงโดรนนับร้อยลำใส่เซเมนิสกินกล่าวว่าในการโจมตีเมืองโคโนทอฟไม่ทราบว่าไฟฟ้าจะกลับมาใช้ได้เมื่อใดและพวกเขาวางแผนที่จะจ่ายน้ำเป็นรายชั่วโมงที่มาของข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์แล้วเพื่อนๆครับคิดเห็นเช่นไรกับประเด็นที่ผมนำมาฝากในวันนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้เช่นเคยนะครับและหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมและติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ